ถ่ายแล้วเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเนื้อแห่งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนถือศีลอดของผมเองนะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังจะทำปูนเนี่ยมันเท่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องการที่จะสื่ออะไรไม่แน่นครับปูนมันล้นครับเอาอ่อยล่อปูนล้นตอนนี้เราค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะครับช่วงนี้อิดโรยนะฮะแต่ที่น้ำมันเราแพงนิดนึงมีคำถามมานะครับว่าผมทำอะไรไม่เป็นบ้างนะครับผมตอบตรงนี้เลยนะครับผมทำไม่เป็นสักอย่างนะครับล้นครับล้นล้นก็ปาดอีกรอบนึงครับที่จริงไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับแต่ผมต้องมาทำได้ครับผมเป็นผู้รับเหมาครับแล้วก็กลายเป็นว่าผมต้องมาประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างนี้เองนะเดี๋ยวเพิ่งจบวิดีโอนะครับเดี๋ยวเพิ่งจบครับได้ครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวโซเชียลไปเรื่อยแล้วอยู่เข้าไปจะอยู่ให้มันติดว่ะติดติดเราใส่น้ำนิดนึงครับเนื่องจากปูนของเรานี่แห้งไปหน่อยครับน้ำนิดนึงคือเรื่องคือทำกระเบื้องแตกนะเพราะว่าต้องมาทำซ่อมกระเบื้องกันอย่าไปพูดดิฮะอย่าไปพูดดิเขาทำไมวะต้องบอกเขาดิเนี่ยกระเบื้องเขาแตกแยกมันจัดแยกไปเรื่อยครับแยกจนหลุดไปเลยครับปูนมันแข็งขนาดถ่ายไปก่อนนะถ่ายไปก่อนบอกผมเองเนี่ยถ่ายไปก่อนเมื่อกี้ไปดูงานตรงเมื่อกี้ครับไปดูงานเมื่อกี้ครับทำเมื่อกี้เสร็จอะไรงูไปถ่ายซิงครับนี่แวววับเฮ้ยพอขึ้นกล้องแล้วมันแวววับเร็วพี่เหรอเออโอ้ทำการปลาปลาเสร็จแต่ว่ายังไม่ต่อท่อตัวจะต้องเลื่อนปอดก่อนแต่ว่ามีแบบเปลี่ยนงานทันหันเรามางานปูนเลยก่อนนะงานปูนงานปูนก็ไม่ยากครับผมปูนเป็นก็ทำอะไรเป็นหมดครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาทำ